สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมสวทสัญจรอนอนกล่าวครั้งที่1ที่บึงบัวหมู่ที่6บ้านสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสวทสัญจรอนอนกล่าวครั้งที่1ปี2561เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ระดับหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางประชารัฐอำนวยการในการพัฒนาแก้ไขในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมภายในงานมีกิจกรรมสวัสด,ดีสวท,ทพิษณุโลกแนะนำทีมงานแนะนำวิธีการเข้าชมเพจสวท,ทเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต4กิจกรรมเวทีเสวนา ไทยนิยมยั่งยืนมีดีเจออนกราวพาตะลุยฝึกอาชีพและพาชมหน่วยงานที่มาร่วมให้บริการเช่นหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลกโกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลกโดยมีการถ่ายทอดเสียงทางระบบ AM 1,026กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 94.25 m เ z มกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าตามแนวทางประชารัฐผักปลอดสารพิษ ผลไม้ที่ปลูกในปแปลงเกษตรชุมชนกระเป๋าแฮนด์เมดและขนมไทยโบราณหลากหลายชนิด